สวัสดีครับอาไทยอายุ20ปีครับสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวัยนี้ก็คือการเรียนรู้ตัวเองแล้วก็คนอื่นครับแล้วก็การเอาตัวรอดในสังคมปัจจุบัน Listen to the Cloud เรื่องที่ The Cloud อยากเล่าให้คุณฟัง Coming of Age บทเรียนชีวิตของผู้คนหลากหลายและสิ่งที่พวกเขาเพิ่งได้เรียนรู้ในวัยนี้สวัสดีแล้วก็ยินดีต้อนรับอาไทยนะคะสวัสดีครับยินดีต้อนรับอาไทยครับผมเอ็กโคเอ็กโคใช่ไหมเอาผมด้วยผมพูดอ๋อพี่พูดใช่ไหมใช่อ๋อโอเคครับผมเป็นเอ็กโคซะแล้วครับโอเคก็สวัสดีก็ยินดีต้อนรับมาไทยนะคะเข้าสู่พอดแคสต์ทำมีอัปเดตของเดอะคลาวด์ค่ะสุนิราอุ่นจิตเทียนสินสุวรรณรังสิกุลครับค่ะรับหน้าที่ดำเนินรายการครั้งนี้นะคะครับค่ะให้ไทยช่วยเล่าอีกรอบว่าสิ่งที่เรียนรู้ในวัย20ของไทยคืออะไรการเรียนรู้ตัวเองครับพี่แบบว่าเรียนรู้ชีวิตตัวเองมากขึ้นว่าจริงๆแล้วเราต้องการอะไรในชีวิตเราก็อยากให้ชีวิตเราเป็นแบบไหนครับหลักๆ ก็ประมาณนั้นครับเพื่อที่เราจะได้เดินก้าวต่อไปได้อย่างถูกต้องแล้วไปถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้ให้เร็วที่สุดใช่ครับแล้วอาไทยมีชีวิตแบบไหนอยากมีชีวิตที่อิสรภาพทางการเงินครับพูดตรงๆเลยมีชีวิตที่ผมว่าหลายๆคนก็คงอยากมีชีวิตแบบเดียวกับผมอะเนี่ยแบบขับมอเตอร์ไซค์ไปมาอย่างเงี้ยเพลินที่อะไรก็ไม่เคยขับไปเลยครับผมอยากมีชีวิตที่สุขสบายแหละหลายๆคนคงจะอยากเป็นแบบนั้นนะครับมีชีวิตที่สุขสบายทำในสิ่งที่เราชอบได้โดยไม่มีอะไรมาขวางกั้นเราครับการจะไปถึงตรงนั้นอาไทยวางแผนชีวิตเป็นยังไงก็ต้องขับมอเตอร์ไซค์ไปแบบนี้เอาอีกแล้วครับผมก็ต้องเรียนรู้ครับพี่เราไม่สามารถไปถึงจุดหมายที่เราตั้งไว้ได้ถ้าเราขาดการเรียนรู้ครับอันนี้คือสิ่งสำคัญเรียนรู้ไปเรื่อยๆสิ่งไหนที่เราตั้งเป้าไว้แล้วเราก็ต้องดูมันต้องใช้อะไรบ้างเราก็ไปศึกษามาเพื่อที่ไปถึงมันเท่านั้นเองครับแล้วอาไทยตั้งเป้าบอกว่าจะอยู่ถึง80ปีครับผมช่วยเล่าที่ไปที่มาของการจะอยู่ถึงแค่80ให้ฟังหน่อยได้ไหมจริงๆแล้วมันเป็นการตั้งเป้าแบบย้อนกลับครับคือคนเราปัจจุบันชอบอาจจะตั้งเป้าจากปัจจุบันถึงอนาคตแต่ผมวางจากอนาคตถึงปัจจุบันก็คือว่าผมตั้งเป้าไว้80ปีเพื่อที่เราดูว่าเวลาเราเหลือเท่าไหร่แล้วในเวลาที่เหลือเนี่ยเราจะทำอะไรบ้างพอถึงวันนั้นจริงเราจะไม่เสียดายใช่ไม่เสียดายชีวิตแล้วก็มีเป้าหมายในการทำว่าเราจะทำอะไรบ้างในชีวิตเท่านั้นเองครับแล้วตอนนี้มีอะไรที่อาไทยอยากทำบ้างในชีวิตอยากทำหลายอย่างครับอยากทำอสังหาอยากเป็นเจ้าของให้คนเช่า อะไรเงี้ยหลายๆที่ใช่ครับแล้วก็อยากเล่นหุ้นแต่ด้วยความที่ดูหุ้นเองลำบากเพราะเราไม่ค่อยว่างอะไรเงี้ยครับใช่ก็เลยต้องลงกับอันอื่นที่เขาดูให้แทนเช่นแบบว่าเซฟตี้หรือว่าธนบัตรรัฐบาลอะไรเงี้ยครับใช่ครับหุ้นกู้ครับผมซึ่งเป็นความสามารถที่ไม่มีใครรู้มาก่อนว่าไทยเล่นหุ้นใช่ครับไม่เคยบอกใครครับด้วยความที่ว่าเราไม่รู้ไปบอกไปเขาจะเชื่อหรือเปล่าเพราะเขามองว่าเราก็คือตลกเด็กคนหนึ่งมากกว่าอะไรเงี้ยครับใช่ครับแล้วไทยคิดยังไงคำว่าตลกเด็กคนหนึ่งคือผมมองว่าคือเขาก็จะมองว่าเราก็คือตลกแหละครับซึ่งเขาก็ไม่ได้มองว่าเรามีความสามารถในด้านใดบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับซึ่งเขามองนั้นก็ไม่ผิดเพราะมันก็เป็นภาพที่หลายๆคนเขาก็มองแบบนั้นใช่ครับแล้วไทยอยากเปลี่ยนภาพจำตลกให้เป็นแบบไหนให้ดีขึ้นละมั้งครับเพราะบางทีคนก็จะมองตลกก็แค่ตลกจริงๆผมบอกว่าตลกคือสิ่งที่ยากมากนะอาชีพที่ทำได้ยากมากต้องมีความสามารถมากถึงจะเป็นตลกได้อะไรเงี้ยผมอยากให้คนเขามองตลกคือแบบนี่คืออาชีพที่แบบยากมากๆอาชีพหนึ่งครับผมอาจารย์เคยบอกว่ามันเป็นอีกศาสตร์หนึ่งเลยอีกศาสตร์หนึ่งเลยที่ยากมากพี่แบบว่ามันต้องเข้าใจว่าเราเล่นให้ใครดูต้องเข้าใจว่าเขาชอบแบบไหนต้องเข้าใจตัวเองว่าเราเล่นมุกแบบไหนขึ้นครับผมนั่นแหละคือสิ่งที่เราต้องศึกษาครับผม
ึ่งอาทัยก็เข้าวงการมาตั้งแต่3ขวบครึ่ง3ขวบครึ่งครับใช่ครับช่วยเล่าภาพวานๆตอนนั้นให้ฟังวานๆตอนนั้นจริงๆแล้วเริ่มจากการดูวิดีโอครับดูวิดีโอของคุณพ่ออยู่คณะลุงโย่งเชิญยิ้มผมก็ได้ดูคุณพ่อเล่นแล้วก็ดูวนๆหลายๆม้วนแล้วก็จำแล้วก็มาพูดคนเดียวหน้ากระจกมันเล่นมุกคนเดียวหน้ากระจกมุกคำกลับอะไรเงี้ยไปยังเงินเป็นยังไงมีที่หน้ามาที่นี่อาหารอร่อยอหอยอลาดอะไรเงี้ยพ่อเขามาเห็นผมเล่นคนเดียวเขาเลยเอาผมไปเล่นตลกที่พระราม9พระราม9คาเฟ่สมัยก่อนจะมีคาเฟ่ชื่อพระราม9ก็ได้ไปเล่นครั้งแรกแล้วก็คนดูชอบแล้วก็ได้ติปพ่อก็ได้ตังค์เข้าบ้านอะไรเงี้ยเราก็โอเคเราแฮปปี้มากเราได้ทำสิ่งที่เราอยากทำคุณพ่อได้เงินไปเลี้ยงครอบครัวนั่นคือแฮปปี้แล้วใช่ครับแล้วก็เล่นตั้งแต่นั้นไปเรื่อยๆครับก่อนที่จะแบบจะเล่าถึงวานๆอยากลองเล่นมุกคำกลับบ้างคำกลับใช่ไหมก็อย่างแบบว่ากาดำกำดากาขาวกาวขากากะกะหมูกูกะกะหมาฮ่า กากินขี้หมูกูกินแค่หมาฮ่าอะไรอย่างนี้ประมาณนั้นแต่จังหวัดก็ได้ใช่ไหมเชียงรายชายเรียงเชียงใหม่ผมต้องเชียงใหม่เหรอปูผิดไปฉีกซะแล้วแล้วเขาเล่นอะไรอ่ะเชียงใหม่ชายเหมียงเชียงรายชายเรียงสุโขทัยสุไขโทตาผ้านี่แล้วถ้าอุตรดิตอ่ะอีตรดุตคำกับมุกคำกับอันนี้คือเป็นมุกแรกที่เล่นใช่ครับในวัยเด็กใช่ครับมุกแรกครับแล้วพัฒนาการความตลกของอาไทยมันเป็นยังไงต่อมาก็พัฒนาเรื่อยนะพี่จากการที่เราดูเยอะอะไรเงี้ยครับยิ่งดูเยอะแล้วก็มีมุกเยอะมีมุกเยอะแล้วก็สามารถเล่นได้เยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับเล่นไปเรื่อยจนคาเฟ่ปิดตอนนั้นก็ไปเล่นงานนอกงานบวชงานแต่งงานประจำปีงานปีใหม่อะไรประมาณนั้นจนได้เข้าไปรายการเกมพันหน้าใช่ครับตอนนั้นเป็นงานศพของตลกท่านหนึ่งเสียชีวิตแล้วตลกไปกันเยอะมากแล้วผมก็ไปแล้วก็ไปเจอบรรดาลูกตลกหลายๆคนก็ไปเล่นตลกกันเป็นคณะลูกตลกเลยพอได้เป็นลูกตลกก็ไปเล่นๆกันอะไรเงี้ยครับแล้วพี่นุ้ยกับลุงป้งเหน่งอะไรเขาเห็นเขาเลยไปออกเกมพันหน้าหลังจากนั้นก็ได้เข้าไปอยู่กรมกิ๊กยาวเลยลุงกิ๊กที่เขาก็เอาไปเล่นในกรมกิ๊กครับผมกี่ปีนะคะที่อยู่ในกรมกิ๊กกรมกิ๊กประมาณ6ปีครับใช่ครับตั้งแต่8ขวบโอ้ว่าใครทำงานตั้งแต่เด็กมากๆใช่ครับใช่ครับแล้วมีเรื่องที่ได้เรียนรู้ในการอยู่ในวงการไหมคะก็เรียนรู้ครับเรียนรู้หลายอย่างเรื่องการมีวินัยสำคัญมากกับวงการนี้นะแบบการมีวินัยการพัฒนาตัวเองให้เกียรติเพื่อนร่วมงานให้เกียรติอาชีพครับผมใช่ครับค่ะงั้นถามนิดนึงค่ะในเมื่อเป็นเด็กเราต้องถูกปลุกให้ไปทำงานเช้าๆอะไรเงี้ยแฮปปี้มากชอบมากมีความสุขวันไหนที่ทำงานเป็นวันที่ดีใจมากครับแต่ถ้าวันไหนไม่ทำงานก็จะแบบเหงาหงอยแบบทุกครั้งที่ผมไปเรียนตอนเด็กนะไปเรียนแล้วก็รู้ว่าเลิกเรียนเนี่ยรถตู้รอรับแล้วต้องไปเล่นตลกต่อแฮปปี้มากเลิกเรียนจะรีบวิ่งลงจากตึกไปขึ้นรถเพื่อที่กลับไปบ้านเปลี่ยนชุดขึ้นรถตู้ไปเล่นตลกผมแฮปปี้มากนี่คือชีวิตในวัยเด็กชอบมากใช่ครับก็แสดงว่าเคยร้องไห้ด้วยเพราะไม่เล่นใช่ฮะถ้าไม่ปลุกผมเล่นนะถ้ามุดว่าผมนอนอยู่นะบนรถตู้นะแล้วเขาลงไปเล่นกันแล้วไม่ปลุกผมอ่ะผมร้องไห้ฟูมไฟร้องลั่นรถเลยเพราะว่าเขาไม่ปลุกไปเล่นแต่ถ้าง่วงเท่าไหร่ก็เล่นถ้าปลุกไปผมเคยหลับตาเล่นตลกสภาพงงเงี้ยเหมือนคนจะหลับสวัสดีครับยินดีต้อนรับผมในเวลาไทยพูดไปเรื่อยมุกตลกอ่ะที่เขาพูดมาผมตอบได้หมดเขาปูมาผมรับได้หมดทุกอย่างมันอยู่ในหัวแต่แค่ว่าตามันไม่ลืมใช่ครับมันขนาดนั้นมันรักในอาชีพมากงั้นถ้าสมมติว่าทีมอะค่ะที่เป็นพิธีกรคู่ของเราตอนนี้อยากจะเป็นตลกเขาควรมีคุณสมบัติอะไรดูเยอะครับดูเยอะจำเข้าใจมุกบางครั้งเราต้องเข้าใจในมุกด้วยว่ามันต้องมุกแบบนี้ต้องเล่นแบบไหนมุกบางมุกตลกเล่นกันคนละคนมุกเดียวกันนะแต่เล่นกันคนละคนนะ
ก็หาไม่เหมือนกันอีกคนนึงเล่าหาอีกคนเล่าไม่หาก็มีเพราะฉะนั้นมันต้องจังหวะสำคัญมากการเล่นตลกจังหวะการพูดน้ำเสียงหรืออะไรอย่างนี้สำคัญมากใช่ครับนอกจากเราต้องดูให้เยอะแล้วก็ฝึกการพูดแล้วไหวพริบมันสำคัญไหมกับอาชีพสำคัญมากครับเพราะว่าบางครั้งเราไปเล่นตามล็อกอย่างเดียวก็ไม่ได้ไปดูเท่าที่จำมาก็ไม่ได้เราต้องมีฉีกบ้างมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับการที่เราไปเจอคนเยอะแยะมันต้องมีไหวพริบว่าแขกที่ดูเราอยู่ตอนนี้หรือคนที่อยู่ดูเราอยู่ตอนนี้เขาชอบแบบไหนเขาชอบมุกแนวไหนเราจะได้เล่นแนวนั้นครับผมต้องมีไหวพริบค่ะงั้นถ้าสมมติว่าผู้ชมเป็นเราสองคนอาไทยจะแบบเลือกมุกไหนมาเล่นก็ต้องเป็นมุกถ้าง่ายๆนะผมชอบมุกเรื่องเล่าที่สุดแหละผมว่ามุกเรื่องเล่าค่อนข้างแมสยังไงคะมันได้กับคนในทุกคนเลยนะพี่ทุกคนต้องฟังเรื่องเล่าอยู่แล้วเหมือนผมมาเล่านิทานให้ฟังอ่ะแล้วคนก็ฟังแล้วก็ไปเรื่อยๆแล้วก็ตบด้วยตลกอะไรเงี้ยครับใช่ลองได้ไหมลองเรื่องได้หนึ่งเรื่องสั้นๆไม่รู้ว่าสั้นหรือเปล่านะผมจะยกตัวอย่างเลยกันว่าในสังคมทุกวันนี้นะค่อนข้างที่จะเอาตัวรอดยากถ้าใช้ชีวิตคนเดียวเพราะฉะนั้นคนเราไม่สามารถเอาตัวรอดได้ในการใช้ชีวิตคนเดียวคนเราต้องมีเพื่อนมีฝูงผมยกตัวอย่างสมัยก่อนมีเสืออยู่ตัวนี่ไงพอพูดรู้ผมจัดให้เลยนะมีเสืออยู่ตัวนึงแบบเสือตัวใหญ่มากอยู่ในป่าแล้วก็อยู่ใกล้หมู่บ้านเขาทนงมากเขาเป็นเสือที่ทรนงในตัวเองมากเขาชอบกัดกินชาวบ้านเขาไม่สนใครอะไรเงี้ยจนสุดท้ายชาวบ้านไม่ไหวแล้วไม่ชอบมากัดกินคนอะไรเงี้ยเขาก็เลยไปจ้างนายพรานปราบนายพรานก็ไปสมัยก่อนเสือตัวเนี้ยในยุคสมัยก่อนนะดึกดำบรรพ์นะเสือพูดได้ก็จ้างนายพรานไปนายพรานคนแรกไปถึงไอ้เสือก็บอกเฮ้ยเองจะมาปราบข้าเหรอเองเอาอะไรมานายพรานบอกข้าเอาหอกมาเสือบอกข้าไม่กลัวหรอกข้าเป็นแผลขนขึ้นแผลข้าก็หายกินนายพรานตายนายพรานคนที่สองมาเสือถามเฮ้ยเองเอาอะไรมาข้าไม่มีหมอมาข้าไม่กลัวหรอกข้าเป็นแผลขนขึ้นแผลข้าก็หายกินนายพรานตายคนที่สามนายพรานมาเสือถามเฮ้ยเองเอาอะไรมานายพรานบอกว่าไม่เอาอะไรมามีหำมาอันเดียวเสือไม่เคยได้ยินคำว่าหำตกใจวิ่งหนีกระโดดลงน้ำว่ายน้ำข้ามคลองไปโผล่ฝั่งไปเจอผู้หญิงท้องอาบน้ำอยู่เห็นผู้หญิงท้องป่องก็ตกใจเฮ้ยนี่เองไปโดนอะไรมาทำไมท้องป่องอ๋อโดนหำมาจากเสือโอ้โหดีเราหนีมาได้ไม่งั้นเราโดนในท้องเราป่องแบบนี้แน่แล้วมันโดนตรงไหนผู้หญิงก็ไม่ถือสาก็เปิดให้เสือดูตกใจหนักเข้าไปใหญ่เสือบอกโอ้โหดูสิขนาดขนขึ้นแผลยังไม่หายครับผมเนี่ยเป็นมุกเรื่องเล่าง่ายผมว่ามันเข้าถึงได้ทุกคนนะมันไม่ต้องมาอะไรเยอะเล่าไปได้ไม่ได้ไม่รู้อาจจะได้ยิ้มได้ผมหรือมันแบบมันง่ายดีผมเลยชอบมุกเรื่องเล่ามากอันนี้เราอยากรู้นะหมายถึงว่าอาไทยเป็นตลกแต่ว่าจริงๆแล้วอะอาไทยเป็นคนตลกด้วยหรือเปล่าผมเป็นคนย้อมเป็นคนตลกเลยเป็นคนมีความสุขดีกว่าผมเป็นคนแฮปปี้กับชีวิตแล้วก็เป็นคนที่มอบความสุขให้กับคนที่อยู่รอบข้างใช่ครับรับฟังความทุกข์ให้ความสุขเขากลับไปอะไรเงี้ยให้ข้อคิดที่เรารู้มาหรืออะไรเงี้ยครับอันนี้คือผมมากกว่าใช่ครับชอบทำให้คนมีความสุขเหมือนเป็นคนส่งพลังบวกใช่ไม่ใช่แค่แบบให้เสียงหัวเราะอย่างเดียวใช่ว่ารับฟังด้วยใช่ครับหลายๆทางใช่ครับคนอยู่ข้างผมก็จะไม่เครียดนั่นคือผมแฮปปี้เขาเสพอะไรหรือเปล่าแบบอยู่ข้างๆนั่นเขาก็เสพกับผมนะทำไมไม่ห้ามอ่ะก็เสพด้วยกันควันคลุ้งเลยใช่แสดงว่าการเล่นตลกยุคนี้กับยุคก่อนก็แตกต่างกันแตกต่างฮะสมัยก่อนมันต้องเป๊ะสมัยก่อนผมเล่นตลกทุกอย่างมันต้องเป๊ะมันต้องตามล็อกของมันคนนี้พูดจบคนนี้พูดต่อคนนี้พูดจบคนนี้พูดต่อเพราะว่าทุกอย่างมันต้องเป็นล็อกแต่ปัจจุบันก็ฟรีขึ้นเรียวขึ้นเข้าถึงกลุ่มคนวัยรุ่นได้ง่ายขึ้นแล้วมันยากขึ้นไหมหมายถึงว่าแบบไม่รู้สิพอมันไม่เป็นล็อกแล้วอยู่มันจะฉีกก็ฉีกไปเลยด้วยความที่เราต้องใช้สมองเยอะขึ้นพี่มัน
เราเองก็ต้องมีไหวพริบต้องปรับให้ทันในสิ่งที่คนเล่นใช่ครับแล้วพอมันเรียวขึ้นนะคะเหมือนเราต้องรู้จักตัวตนของคนนั้นด้วยไหมถึงจะแบบไปอัมเขาไปนู่นนี่นั่นเขาถ้าจะอัมคือหนึ่งถ้าจะอัมคนคือต้องอัมและไม่ให้เขาเดือดร้อนอัมได้เช่นปัจจุบันผมเป็นคนไม่เล่นมุกก้าวร้าวบูลลี่คุกคามผมไม่เล่นเลยเพราะปัจจุบันค่อนข้างร้ายแรงมากเราจะอัมในสิ่งที่เราอัมได้อะไรไม่ควรอัมเราไม่อัมแล้วต้องสนิทกับคนบุคคลคนนั้นมากๆถึงจะอัมเขาได้ใช่ครับแล้วค่ะแล้วพอเล่นตลกในยุคที่โซเชียลมีเดียหรือว่าเน็ตไอดอลหรือว่าคนดังในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีผลด้วยไหมก็ไม่ได้มีผลมากนะพี่เพราะอาชีพตลกก็ยังคือก็ต้องเป็นตลกผมรู้สึกว่านะถ้าจะดูตลกก็ยังต้องเป็นตลกให้คนอื่นที่ไม่ใช่ตลกต่อให้เล่นมุกตลกก็ไม่ใช่ตลกผมมองว่าแบบนั้นนะใช่ครับแล้วก็ในยุคโซเชียลมีเดียการเล่นตลกลำบากไหมลำบากมากที่บอกพี่บูลลี่คุกคามอะไรอย่างเงี้ยเราตลกบางทีเราโตมากันแบบนี้เราโตกันมากับการเล่นแบบนี้อะไรเงี้ยมันก็ต้องปรับเปลี่ยนใช่ครับผมก็ปรับเปลี่ยนผมเป็นคนไม่เล่นมุกแนวนี้มาหลายปีแล้วนะตั้งแต่แรกๆคุกคามเหยียดเพศหรือแบบว่าอะไรเงี้ยผมไม่เล่นเลยผมตัดออกเลยผมรู้สึกว่าการเล่นตลกต้องไม่มีใครทุกข์มากกว่าถ้ามีคนทุกข์มันก็ไม่ใช่ตลกแล้วการเล่นตลกต้องไม่มีใครทุกข์ถ้าจะอัมอัมได้อัมตัวเองผมเล่นตัวเองเจ็บเล่นตัวเองไม่มีใครเจ็บได้รอยยิ้มด้วยใช่ครับใช่แสดงว่าไทยก็เข้าใจสถานการณ์สังคมที่ก็เปลี่ยนไปด้วยตามยุคสมัยใช่เราเข้าใจอยู่แล้วพี่เราต้องเข้าใจเพราะว่าคือถามว่าผมเล่นตลกให้ใครดูแน่นอนผมเล่นตลกให้ผู้ชมดูถ้าผู้ชมเขาไม่ชอบแบบนี้เราจะเล่นให้เขาดูแบบนี้ไปเพื่ออะไรนะในเมื่อเขาไม่ชอบเพราะฉะนั้นเราก็ไม่เล่นในสิ่งที่เขาไม่ชอบเพราะเขาคือคนที่ดูเราครับผมแล้วพอมันเป็นยุคออนไลน์อะค่ะหรือว่าไม่ว่าจะลง YouTube หรืออะไรก็ตามก็จะมีคอมเมนต์ครับแล้วอาทัยไปอ่านรู้สึกยังไงบ้างคอมเมนต์ติเพื่อก่อเรายอมรับพี่แต่ถ้าคอมเมนต์ที่ด่าไร้สาระแบบเหมือนไปโกรธอะไรมาแล้วมาลงที่เราอย่างเงี้ยอันนี้ผมก็จะมองข้ามไปผมรู้สึกไม่ได้เกิดประโยชน์คอมเมนต์ชมโอเคเราเก็บไว้แต่ก็อย่าเก็บไว้นานเพราะมันจะทำให้เราแบบเอ้ยโหเจ๋งแล้วพอแล้วอะไรเงี้ยเก็บมาเป็นกำลังใจได้แต่อย่าเอามายึดติดคอมเมนต์ติอย่าไปน้อยเขายอมรับฟังเขาแล้วเอามาปรับใช้ครับผมใช่ครับทุกอย่างมีประโยชน์หมดครับเราล่าสุดเล่นพาไม่จำกัดเพื่อไทยกับพี่ๆตลกครับผมอาจารย์ตลกเยอะแยะมากมายครับเป็นไงบ้างคะหมายถึงว่าช่วงวัยที่ห่างกันแล้วต้องไปเล่นมุกเล่นเล่นได้ครับไม่มีปัญหาเลยเพราะว่ามุกเราก็มาในแบบเดียวกันแล้วเราก็เล่นได้ทุกล็อกตามที่เขาเล่นแต่ด้วยช่วงว่างระหว่างวัยนะช่วงว่างระหว่างวัยแล้วก็มุกที่เล่นได้ก็มุกหยาบคายเพราะว่าเขาผู้ใหญ่แล้วเราต้องเป็นตัวอย่างให้คนที่ดูเราเขาก็ไม่มากก็น้อยที่เขาจะได้จำไปว่าเขาจะได้ไปก้าวร้าวกับผู้ใหญ่แต่ก้าวร้าวแบบเป็นมุกก็มีแต่ว่าต้องเป็นคนที่เล่นแล้วเหมาะสมได้ครับอย่างในบริษัทก็เป็นพี่แจ็คที่เล่นได้แล้วเหมาะสมคนดูเชื่อคนดูเข้าใจว่านี่คือเล่นแต่อย่างผมมันไม่เหมาะไม่ควรด้วยอายุด้วยอะไรเงี้ยครับใช่ครับผมเคยได้รับนะได้รับแบบว่าฉายาก็ไม่เชิงฉายาหรอกเป็นสิ่งที่คนเขาดูแล้วเขาคอมเมนต์ในหลายๆโพสต์หรือในคลิปหลายๆคอมเมนต์อะไรเงี้ยก็ผมคือตลกสุภาพเราได้ยินแล้วเราก็ดีใจนะพี่ผมดีใจมากที่คนคอมเมนต์ผมคือตลกสุภาพเพราะผมรู้สึกว่านี่แหละคือสิ่งที่ผมอยากจะทำให้ทุกคนเห็นว่าตลกไม่จำเป็นต้องไปด่ากันไปอะไรกันตลกแบบนี้ก็ได้อะไรผมดีใจที่คนเข้าใจครับผมซึ่งอาไทยมีต้นแบบ
ตลกไหมมีครับไอดอลผมคือลุงโย่งเชิญยิ้มผมรู้สึกว่าลุงโย่งคือคนที่พูดแล้วมีเสน่ห์ไม่รู้ทำไมแต่เขาเป็นคนพูดแล้วมีเสน่ห์แล้วเขาคนก็ชอบฟังเขาพูดก็เหมือนผมชอบฟังเขาพูดแล้วก็เก็บมาทำไมเขาพูดแล้วคนฟังเขามีเว้นจังหวะยังไงเขาใช้น้ำเสียงยังไงเขามีmindsetยังไงในการเขาเล่นมุกอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามุกบางมุกมันไม่ได้ฮานะแบบมันไม่ได้ฮาเยอะนะแต่มันเป็นสิ่งที่ทำไมเขาคิดได้วะอย่างเช่นแบบภาษาอังกฤษตอนนั้นคุยกันเรื่องภาษาอังกฤษนั่งคุยเรื่องภาษาอังกฤษบอกโอ้ยภาษาอังกฤษเนี่ยยากเออใช่เนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยยากลุงโย่ใช่ภาษาอังกฤษยากดีนะเราเกิดเป็นคนไทยถ้าเราเกิดเป็นคนอังกฤษเราคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเลยนะมันยากเราก็ต้องคิดแป๊บนึงเออหว่านทำไมเขาคิดได้วะแบบแล้วก็เขาถามทำไมยีราฟถึงคอยาวอ๋อมันเป็นพันธุกรรมมันที่มันเกิดมาแล้วคอยาวใช่ไหมครับเขาบอกไม่ใช่ที่ยีราฟคอยาวเพราะว่าถ้าคอมันสั้นนะหัวมันจะลอยอยู่เลยเออเขาก็มีความคิดอะไรของเขาแบบนี้ซึ่งมันแบบคนทั่วไปไม่คิดอ่ะซึ่งผมเอออะไรแบบเนี้ยมันเป็นอะไรที่มันไม่ได้ฮามากหรอกแต่มันแบบได้ลอยยิ้มแบบไอ้เนี่ยคนนี้เขาคิดได้ยังไงอะไรนี่ครับผมซึ่งอันไทยก็เรียนรู้จากตรงนั้นมาใช่ครับใช่ครับต้องคิดไม่เหมือนชาวบ้านแล้วมีสิ่งหนึ่งที่ชอบในตัวอันไทยมากคืออันไทยเป็นคนเรียนรู้ตลอดเวลาแล้วก็ไม่หยุดพัฒนาตัวเองครับผมใช่ครับคนเราถ้าหยุดพัฒนาก็จะอยู่กับที่เพราะว่าทุกวันนี้โลกมันไปข้างหน้าทุกวันนะพี่นะเราก็ต้องตามให้ทันโลกถ้าเราหยุดอยู่กับที่แล้วแน่นอนว่าเราก็จะไม่มีอะไรใหม่ๆเข้ามาก็เขาบอกว่า no input ก็ no output เราไม่รับข้อมูลไม่รับความรู้มาเราก็ไม่มีอะไรไปให้คนอื่นคนดูใช่ครับเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนรู้ในทุกเรื่องด้วยนะไม่ใช่ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ผมทำก็ในทุกๆเรื่องครับผมเห็นการเรียนรู้ของอาไทยอะค่ะที่อาไทยบอกว่าจะทำให้เอาชีวิตรอดในสังคมนี้ได้คือผมมองว่าอาจยกตัวอย่างโควิดนะพี่นะทุกวันเนี้ยสถานการณ์บ้านเมืองย่ำแย่มากสิ่งที่เราเอาตัวรอดได้คืออะไรเพราะเรามีความรู้เราก็ต้องมองว่าอะไรที่ทำเงินได้แล้วเรามีความรู้ตรงนั้นไหมถ้าเรามีเราก็รอดเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคือการเรียนรู้ใช่ครับสมมุติว่าโควิดอาชีพนักแสดงแบบแย่มากอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปทำค้าขายผมก็ไปขายเก๊กฮวยนู่นนั่นแล้วเรามีความรู้ด้านการตลาดเรารู้มาร์เก็ตติ้งเรารู้กำไรต้นทุนคำนวณได้เราก็ไปเรารู้ที่ขายเรารู้ความต้องการยิ่งเรามีความรู้เยอะขึ้นเราก็จะสามารถเอาตัวรอดได้ใช่ครับถ้าสมมติผมรู้แต่เรื่องนักแสดงอย่างเดียวเลยผมเป็นตลกที่เล่นมุกได้เยอะมากแต่วันหนึ่งโควิดมาผมทำอะไรไม่ได้เลยผมว่าอย่างนั้นก็ไม่ดีใช่เรารู้ว่าในหลายๆเรื่องใช่ครับนอกจากความรู้แล้วมีประโยคนึงที่อาไทพูดตอนสัมภาษณ์เป็นบทความเนาะอาไทบอกว่าคนเราอย่ามีอาชีพเดียวใช่ครับโควิดสอนให้รู้ว่าคนเราไม่สามารถมีอาชีพเดียวได้แล้วในปัจจุบันนะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นนี่มีอาชีพเดียวโควิดเข้ามาสมมตินักแสดงเดียวโควิดเข้ามาพังคือถ้าเป็นบ้านหนึ่งหลังจะมีไฟหลายๆดวงถ้าเรามีไฟดวงเดียวไฟดวงนั้นพังปุ๊บทุกอย่างมืดหมดแต่ถ้าเรามีไฟหลายดวงดวงนี้ดับแต่ดวงนี้ยังสว่างมันยังพอทำให้บ้านมีแสงสว่างต่อไปได้ใช่ครับเพราะฉะนั้นควรจะมีหลายๆอย่างถ้าแบบไม่หนักหนาเกินไปอะไรเงี้ยก็ลองดูว่าผมว่าคนเราไหวอยู่ละไหวละมีอาชีพนึงหนูกลับจากงานประจำมาลองหาแบบขายของออนไลน์ไหมหรือว่าอะไรอย่างนี้ใช่ครับค่ะนอกจากอาไทจะเรียนรู้เพื่อได้เรียนรู้ตัวเองเนาะอาไทบอกว่าได้เรียนรู้คนอื่นด้วยครับมันเป็นยังไงคะการเรียนรู้คนอื่นการเรียนรู้คนอื่นก็คือผมเป็นคนชอบคุยคุยฟังผมชอบก็เราก็ดูพี่ดูข่าวดูอะไรเงี้ยเราก็เรียนรู้ชีวิตคนอื่นว่าโควิดมาทีเนี่ยเขาเป็นยังไงเขาโดนรับผลกระทบอะไรบ้างเพราะเขาเป็นแบบไหนเขาเลยโดนแบบนั้นเราก็ต้องปรับใช้กับตัวเองว่าเออเราก็
ไม่ควรทำอย่างนั้นเพราะเราจะเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยผมว่าการเรียนรู้พวกนี้ก็ทำให้เรานำมาปรับใช้กับตัวเองเรียนรู้คนอื่นเพื่อมาปรับใช้กับตัวเองครับเพราะว่าการเรียนรู้ของอาไทยมันกว้างขึ้นเนาะจากตัวเองครับจะเป็นครอบครัวหรือคนอื่นแล้วมันไปถึงระดับสังคมครับใช่ครับประเทศด้วยผมไปดูข่าวต่างประเทศด้วยว่าวิกฤตโน้นวิกฤตนี้เขาผ่านกันมายังไงวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ตอนนั้นเขาผ่านกันมาได้ยังไงอะไรเงี้ยเราก็ไปดูเพื่อที่ถ้าปัจจุบันมันเกิดเราจะปรับได้ยังไงครับซึ่งมันก็ย้อนเหมือนตอนแรกเนาะที่อาไทยเป็นคนชอบวางแผนครับจะอยู่ถึง80แล้วก็มีอันนึงคือจะแต่งงานตอน25ด้วยใช่ครับผมอยากมีลูกเร็วเพราะว่าถ้าผมมีลูกเร็วผมก็มีเวลาสอนเขาเยอะขึ้นสอนให้เขาใช้ชีวิตสอนให้เขาเรียนรู้ได้มากขึ้นและพอเขาโตไปผมแก่ไปเขาก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในสังคมที่พร้อมจะแบ่งปันคนอื่นและเอาตัวเองรอดไม่เป็นภาระคนอื่นครับซึ่งอาจจะสอนเขาด้วยประสบการณ์ชีวิตของตัวเองใช่ด้วยความรู้ที่เรามีไม่มากแต่เราก็จะสอนเขาประสบการณ์ที่เราผ่านมาเราก็จะบอกเขาจะเชื่อไม่เชื่อไม่รู้ชีวิตคนมันต้องเจอต้องลองให้เขาปล่อยไปรู้ให้เขารู้ให้เขาไปลองจะได้รู้โดยที่ไม่ต้องเชื่อพ่อก็ได้แต่พ่อเคยผ่านมาพ่อเจอแบบนี้นะพ่อจะบอกไว้ก่อนถ้าลูกอยากลองพ่อไม่ว่าใช่ครับงั้นพอพูดถึงคุณพ่อค่ะอาไทยได้เรียนรู้อะไรจากคุณพ่อของตัวเองบ้างไหมคะไม่ค่อยครับเรียนรู้จากอดีตเขามากกว่าที่เรียนรู้จากพ่อก็คือเขาเป็นคนไม่ค่อยวางแผนในชีวิตเขาไม่วางแผนในชีวิตเขาใช้ชีวิตสมบุกสมบันมากพ่อผมแต่เขาใช้ชีวิตแบบเขาเป็นคนสู้เขาสู้ชีวิตแต่ขาดการวางแผนถ้าพ่อผมเป็นคนวางแผนนะผมป่านนี้พ่อผมสบายนั่นแหละเราเลยรู้สึกว่าการที่เราวางแผนในชีวิตเป็นอะไรที่สำคัญมากคนเราต้องมีแผนทำให้เราเดินต่อไปได้ถูกต้องพี่เหมือนถ้าเราอยู่ในเขาวงกตอะไรกันเราไม่มีแผนที่เราก็จะเดินวนเจอปัญหาเดิมๆเดินเหมือนจะรอดวนกลับมาเจอแล้วเพราะเราไม่ได้มีแผนใช่ครับค่ะงั้นถามอาไทยในแง่ความเห็นว่าตอนนี้อาไทยอยู่20แล้วกันวางแผนแต่อายุยังน้อยเนี่ยมันสำคัญยังไงสำคัญมากครับพี่เพราะว่าเราจะได้อย่างที่บอกเดินได้อย่างถูกต้องถึงเป้าหมายได้เร็วแล้วก็คิดเป้าหมายต่อๆไปได้เรื่อยๆใช่ครับอันนี้คือสิ่งสำคัญนะแล้วก็อีกอย่างที่ผมอยากรู้สึกว่ามันสำคัญคือ mindset เราเป็นอะไรที่สำคัญมากต้องเปิดรับต้องคิดบวกอันนี้สำคัญถ้าเราไปมองทุกอย่างเป็นปัญหาไปหมดไอ้นี่ก็ปัญหาไอ้นู่นก็ปัญหาเราจะไม่มีทางเดินต่อไปได้แบบอย่างมีความสุขแน่นอนเราจะมองว่ามันคือความรู้ที่เราต้องเรียนรู้กับมันต้องหาอะไรมาแก้ไขมันซึ่งทุกอย่างคือความรู้ที่เราเป็นนำไปใช้ได้ในอนาคตครับผมอาไทยบอกว่าการลงทุนที่สำคัญที่สุดคือการลงทุนกับความรู้ถูกต้องครับลงทุนกับตัวเองเพราะผมรู้สึกว่าต่อให้พรุ่งนี้ผมตื่นมาผมจะมีเงิน10 ล้านแต่ผมไม่มีความรู้เลยกับตื่นมาผมไม่มีตังค์แต่ผมมีความรู้เต็มหัวผมเลือกที่ผมจะมีความรู้เต็มหัวมากกว่าเพราะการที่เรามีความรู้ในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายๆด้านมันทำให้เราเจอโอกาสเจอเงินทองเจออะไรที่ได้มากมายครับผมจากเด็ก3 ขวบครึ่งวันนั้นหรือว่าจากเด็กผมหน้ามาหน้ากลมกลมใน ATM ครับผมที่เล่นมุกปืนรหรือว่าในกลมกิ๊กหรือว่าจนปัจจุบันบเป็นทั้งพิธีกรหรือว่านักแสดงตลกครับมีเราเห็นจากได้ฟังได้เห็นอ่ะเหมือนมองอาไทยเปลี่ยนไปอีกมุมนึงเลยครับผมไม่เคย คิดว่าจะมีมุมนี้แค่แบบเล่นหุ้นก็แบบเซอร์ไพรส์มากครับผมก็ได้ฟังแนวคิดก็ครับผมดีค่ะชื่นชมค่ะขอบคุณครับและผมอยากให้หลายๆคนเป็นแบบนี้นะแบบว่าทำอะไรใหม่ๆที่เราไม่ลองทำอ่ะที่เราไม่เคยได้ลองซะจะได้ไม่เสียดายมันอาจจะเกิดผลดีกับชีวิตก็ได้อย่าไปคิดว่าเราทำไม่ได้หรอกเพราะเราไม่ได้อย่างงู้นเราไม่ได้เกิดมาในบ้านสังคมแบบนี้ผมเกิดมาในครอบครัวจนมาก ติดลบเลยโดนคนไล่ออกจากบ้านเช่า
ขาไล่แบบเหมือนไม่ใช่มนุษย์อ่ะไปอยู่อพาร์ตเมนต์เล็กๆติดค่าเช่าเขาอะไรเงี้ยแบบผมยังมาได้ถึงปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นคนที่เริ่มต้นได้ดีกว่าผมหรืออะไรเงี้ยมาได้แน่นอนขอแค่ศึกษาครับผมใช่ครับความลำบากในวันนั้นทำให้อาไทยมาไกลได้ถึงทุกวันนี้ใช่ครับผมความลำบากในวันนั้นมันลำบากมากถ้าให้มาเทียบกับการที่ผมอ่านหนังสือเยอะๆเลยผมคิดว่านี่คือไม่ใช่ความลำบากเลยนี่คือสิ่งที่เราทำได้ครับที่เราจะได้ไม่กลับไปเหมือนวันนั้นครับค่ะงั้นอาไทยในวันนี้อยากพูดอะไรกับเด็กเล็กๆในวันนั้นไหมคะก็ชื่นชมที่ผ่านมาได้เพราะว่ามันหนักมากหนักนาสาหัสมากครอบครัวพี่4คนกินไข่ต้มใบเดียวเงี้ยมื้อกลางวันไข่ต้มใบเดียวมื้อเช้าไข่ต้มใบเดียวมื้อเย็นมีไข่ต้มกับปลากระป๋องกินกัน4คนผ่านมาได้ก็ถือว่าดีแล้วก็ขอให้สู้ๆเพราะต้องเจออะไรอีกเยอะแล้วก็บอกอันนี้บอกถึง3ขวบแล้วก็ฝากบอกถึง30ด้วยว่าก็เก่งมากที่ผ่านไปถึงตอนนั้นได้เพราะในอนาคตต้องเจออะไรอีกมากมายหลายอย่างแน่นอนค่ะงั้นอีกนิดนึงค่ะอยากฝากอะไรถึงอาไทยในวัย80มั้ยคะโอ้น่าจะคุยไม่รู้เรื่องนะ น่าจะนอนอ้าวแล้วจะยังเล่าเรื่องเสืออยู่ไหมตอนนั้นอาจจะเป็นแมวนะเปลี่ยนเป็นแมวย่อลงหน่อยย่อลงหน่อยจิ๋วลงเสือมันตัวใหญ่เล่าไม่ไหวอายุเยอะแล้วใช่ครับก็ถ้าอาไทยตอน80ได้ฟังอาไทยตอน20ก็จะบอกว่าคุณปู่เลยตอนนี้ก็ต้องเป็นคุณปู่ไทยนะก็คงจะมีลูกหลานแล้วก็เป็นคุณปู่ที่มีความสุขเป็นคุณปู่ที่ลูกหลานรักมอบความสุขให้ลูกหลานไม่ลำบากใครไม่ต้องรอให้ลูกหลานมาเลี้ยงมีตังค์จ้างพยาบาลสาวมาดูแลใช่ฮะก็เป็นคุณปู่ที่มีความสุขมากๆคนหนึ่งก็ขอบคุณที่สู้จนไปถึงวันนั้นได้ครับอาไทยในวันนี้ไม่เสียแรงที่สู้จนไปเป็นคุณปู่ในวันนั้นครับผมค่ะชื่นชมมากๆขอบคุณครับผมแล้วก็เราสองคนในวันนี้เหมือนกันก็รู้สึกว่ามีความสุขจริงๆจากสิ่งที่อาไทยพูดหรือว่าแบบเล่าให้ฟังครับผมขอบคุณอาไทยเช่นกันขอบคุณครับที่มาคุยกันครับขอบคุณครับติดตามเรื่องราวดีๆและรายการอื่นๆจาก The Cloud ได้ที่ readthecloud.co หรือแอปพลิเคชันสำหรับฟังพอดแคสต์